แห่คอมเมนต์กันสนั่นป๊อปสามีเป้ยปานวาดโพสต์ครั้งแรกหลังระอุปมครอบครัวท่ามกลางกระแสดราม่าพูดถึงต่างๆนานาหลังเป้ยปานวาดออกมายอมรับถึงปัญหาครอบครัวแม้ไม่ขอตอบถึงสถานะตรงๆแต่ก็ยอมรับดีใจที่หลุดพ้นเผยทุกวันนี้ไม่เสียใจอะไรเลยแค่กลับมารักตัวเองและล่าสุดด้านป๊อปนิธิสามีของเปยก็เคลื่อนไหวผ่านทาง Instagram ส่วนตัวหลังจากไม่ได้โพสต์อะไรมานานกว่า2เดือนโดยได้เผยโมเมนต์ล่าสุดเป็นการประกบมือเป็นรูปหัวใจงานนี้ด้านชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่นว่าทำมือรูปหัวใจกับใครนั่นมือของใครท่ามกลางชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นมากมายจนกระทั่งหนุ่มป๊อปได้เฉลยตอบกลับชาวเน็ตรายหนึ่งบอกว่ามือน้องปาลินครับซึ่งก็คือมือของลูกสาวนั่นเองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ